เดินงานอสม.หมอประจำบ้านนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด2019ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะรายงานผู้เดินทางผ่านระบบออนไลน์และลง FTOT ค่ะติดตามเยี่ยมผู้กักตัวร่วมกับเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในชุมชนแต่ถุงยังชีพผู้กักตัวและที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19หรือผู้ยากไร้และจัดทำหน้ากากผ้าแจกประชาชนแนะนำการปฏิบัติตัวและมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับร้านค้าในชุมชนค่ะค่ะโครงการที่สองนะคะจะทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด2019งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลักเขตค่ะค่ะก็เรามีการตั้งด่านนะคะการเข้าออกของประชาชนทั้งตำบลทั้งทุกหมู่บ้านค่ะเราก็จะมาตั้งที่หน้าเทศบาลตำบลหลักเขตค่ะค่ะสรุปสถานการณ์ผู้เดินทางเข้ามาพำนักในตำบลหลักเขตข้อมูลณวันที่26มิถุนายนพ.ศ. 2563นะคะสะสมทั้งหมดนะคะ552ใบเข้าเกณฑ์PUI จำนวน1รายครบกำหนดกักตัว552รายป่วยสะสมไม่มีค่ะผู้เดินทางนะคะมาจากต่างประเทศ6รายกทม.เขตปริมณฑล233รายและมาจากต่างจังหวัด313รายค่ะรวม552รายค่ะการดำเนินงานการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่คุณย่าชิก้าค่ะก็มีกิจกรรมที่อสม.พากันช่วยทำในหมู่บ้านทุกหมู่เลยนะคะมีการเหยียดใจอเบกและจัดการแหล่งพ่อพันยุงลายและมีการพ่นหมอกควันทุกหมู่บ้านเลยค่ะค่ะจัดและก็มีการจัดทำโครงการรับชำมาตรฐานผู้ประกอบการมีความรู้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลักเขตค่ะแล้วก็มีอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายอสม.เรื่องอาหารและยาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเครื่องสำอางด้วยค่ะแต่โครงการร้านชามาตรฐานผู้ประกอบการมีความรู้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลักเขตค่ะก็คือเครือข่ายของอสม.สาขาคุ้มครองผู้บริโภคให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขายยาสามัญประจำบ้านยาห้ามขายเวลาการขายสุราและการขายบุหรี่ค่ะจัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลักเขตให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยอันควรแก่เด็กนักเรียนและวัยรุ่นจำนวน100คนโครงการต่อไปนะคะโครงการการดูแลติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนตรงนี้นะคะงบประมาณก็มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลักเขตกิจกรรมที่1 นะคะอบรมให้ความรู้การดูแลติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อไปนะคะโครงการการดูแลติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนกิจกรรมที่2นะคะให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปทุกหมู่บ้านอยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่21สิงหาคมพ.ศ. 2563นี้ค่ะกิจกรรมที่ทำนะคะให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปทุกหมู่บ้านโดยอสม.ค่ะโครงการต่อไปนะคะสถานีเช็คสุขภาพในชุมชนเฮลท์สเตชันสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังกิจกรรมนะคะมีจุด
บริการให้กับประชาชนเฮลท์สเตชันทุกหมู่บ้านมีอุปกรณ์นะคะเครื่องวัดความดันเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเข็มปากกาแผ่นสตรีปเครื่องชั่งน้ำหนักสายวัดโรคเอวครบทุกหมู่บ้านสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงสำหรับสมุดบันทึกนะคะเราก็จะบันทึกแล้วก็จากประชาชนที่คิดว่าเป็นจบแล้วมีกลุ่มเสี่ยงเราก็จะส่งต่อเจ้าหน้าที่ที่รพ.ส.ต.ต่อไปค่ะค่ะอสม.เคาะประตูบ้านนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในชุมชนตุ้งหลังคาเรือนนะคะเราก็จะมีแผ่นพับนะคะก็ไปเคาะตุ้งหลังคาเรือนให้ความรู้ว่าถ้ามีอาการแบบนี้อย่างเช่นสัญญาณเตือนอันตรายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองนี้นะคะว่ามีอาการปากเปรี้ยวพูดไม่ชัดพูดไม่ออกแล้วก็แขนขาอ่อนแรงค่ะแล้วเราก็จะแนะนำในแต่ละหลังคาเรือนนะคะว่าเราควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะต่อไปนะคะอสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในชุมชนทุกหลังคาเรือนค่ะโครงการต่อไปนะคะจากโครงการเล็กดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่เล็กเด็กในชุมชนงบประมาณก็จะกองทุนจากประกันสุขภาพตำบลหลักเขตจากทางโครงการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแม่เล็กเด็กในชุมชนทุกหมู่บ้านจะให้มีอุปกรณ์บริการช่างเด็ก0-5ปีเช่นที่ช่างน้ำหนักเด็กนอนค่ะต่อไปนะคะโครงการกลุ่มโครงการกลุ่มชมรมอสม.ทั้งหมดจำนวน6โครงการในปี2563นะคะโครงการที่1โครงการร้านชามาตรฐานผู้ประกอบการมีความรู้การสู่การบริโภคที่ปลอดภัยงบประมาณ 31,880 บาทอันนี้ดำเนินการแล้วนะคะโครงการที่2โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กโดยทีมความทีมครอบครัว CPP ตรงนี้นะคะงบประมาณ 2,560 บาทยังไม่ดำเนินงานนะคะโครงการที่3โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในท้องในวัยรุ่นงบประมาณนะคะ 16,960 บาทอันนี้ดำเนินการแล้วนะคะโครงการที่4โครงการก้าวไปด้วยกันแต่พอเดียวค่ะอันนี้งบประมาณนะคะ 28,20 บาทอันนี้ยังไม่ดำเนินการค่ะโครงการที่5นะคะโครงการดูแลและติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนงบประมาณนะคะ 9,570 บาทอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะโครงการที่6โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด2019อันนี้งบประมาณนะคะ 57,629 บาทอันนี้ดำเนินการแล้วค่ะรวมนะคะยอดทั้งหมดเลยนะคะ 238,419 บาทดำเนินการแล้ว3โครงการยังไม่ดำเนินการ2โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ1โครงการค่ะสรุปผลการดำเนินงานนะคะการจัดโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลักเอกดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว3โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 121,649 บาทอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะจำนวน1โครงการเป็นเงิน 75,390 บาทยังไม่ดำเนินการจำนวน2โครงการเป็นเงิน 41,380 บาทรวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 238,419 บาทเปิดจ่ายแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นเงิน 191,035 บาทค่ะคิดเป็นร้อยละ 82.64% ก็เหลือเปิดจ่ายเป็นเงิน41,380 บาทที่เป็นร้อยละ 17.35% ค่ะโครงการอสม.แต่ละ
พ.ศ. 2563ที่1 นะคะสถานีเช็คสุขภาพในชุมชน Health Station สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังทั้ง14หมู่บ้านมีสารเลวค่ะ2กับโครงการที่2นะคะการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในชุมชน14หมู่บ้านอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยมมากเลยนะครับก็เป็นผลการดำเนินงานนะครับของทางพี่น้องอสม.ตำบลหลักเขตนะครับขอให้พวกเราปรบมือให้กับหลักเขตนะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับก็มีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำโครงการของงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับมาใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานในตำบลนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทางหลักเขตมีใครจะเสริมเพิ่มอะไรไหมจากทางที่ทางท่านประธานได้นำเสนอมีใครอยากจะเพิ่มอะไรไหมที่ตกหล่นเชิญครับก็มีโครงการของหมื่นหนึ่งเพิ่มก็จะได้พันละสาวนี่นะคะเพิ่มมาอีก24เป็นโครงการอะไรครับโครงการออกดูแลจ้างภัยโควิดค่ะสามวันเยี่ยมมากเลยครับโควิดชาวบ้านเราไว้วางใจจะมีคุณหมอก็ไม่ต้องเจาะอสมอทำได้อสมอทำได้นะครับเจาะเลือดเจาะตรงไหนครับเจาะปลายนิ้วแล้วเจาะตรวจหาอะไรเอ่ยเจาะน้ำตาลในเลือดเช็คน้ำตาลในเลือดชาวบ้านก็เชื่อเราแล้วใช่ไหมหรือไงยอมให้ทำไปหาเราก่อนเลยไปหาถึงบ้านเลยจากเมื่อก่อนเป็นไงเขายอมให้เราทำไหมไม่ยอมค่ะดื้อดื้อแต่เขารู้ว่าพวกเราผ่านการอบรมมาแล้วแล้วคุณหมอก็ออกไปพูดให้คำแนะนำว่าตอนนี้อสมอทำอะไรบ้างเขาได้ก็อยากจะมีตั้งเป็นที่ศูนย์ของประธานเยี่ยมมากเลยครับครับก็ชาวบ้านก็ให้ความศรัทธาความเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจในการที่จะมารับบริการกับอสม.ก็เป็นเรื่องที่ครับแล้วเรื่องสถานีสุขภาพเป็นยังไงเอ่ยแต่ละหมู่บ้านทำยังไงค่ะ Health Station นี้มีทุกหมู่ค่ะและที่เรานั่นก็คือเมื่อกี้นะว่าเราใช้เข็มปากกาอะค่ะจบเมื่อก่อนอสม.จะทำไม่ได้แต่ตอนนี้เราทำได้เพราะว่าชาวบ้านเขาก็มาให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะแล้วก็เราก็จะบอกได้ว่าน้ำตาลแค่ไหนที่ว่าเสี่ยงที่จะไปพบคุณหมอต่อที่อนามัยอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลต่อค่ะโอเคเยี่ยมเลยครับแล้วเราเจาะเนี่ยเรากลัวไหมเนี่ยไม่กลัวค่ะไม่กลัวตอนแรกก็กลัวอยู่นะกลัวเข็มกลัวเลือดไม่กลัวแล้วนะเราก็ดีใจที่ดูประชาชนดูสูงอายุดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสียกับโรคเบาหวานด้วยค่ะแล้วประเมินจากการที่เราได้ดูแลชาวบ้านการที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ชาวบ้านมีความรู้สึกยังไงบ้างให้ความร่วมมือดีขึ้นด้วยค่ะก็สรุปก็คือเขาให้ความร่วมมือเนาะร่วมมือแล้วก็เชื่อถือแล้วก็ศรัทธาในตัวอสม.มากขึ้นนะครับให้ความร่วมมือทุกเรื่องทุกอย่าง
คิดว่านะครับเป็นผลจากหลักสูตรอสมมประจำบ้านไหมหรือว่าค่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีตรงนี้เลยค่ะพอเรามีงบประมาณตรงมาช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมคะเราก็ลงพื้นที่แล้วอุปกรณ์ที่เรามีตรงนั้นอ่ะเหมือนคล้ายกับเหมือนที่อนามัยเลยค่ะแล้วก็เราก็ได้ประชาสัมพันธ์เวลาประชาชนมานะคะเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวการดูแลสุขภาพค่ะแล้วรู้สึกว่าเชื่อใจแล้วก็บอกว่าต่อไปถ้าเรารู้สึกว่าในสมมติว่าครอบครัวเนี้ยมีพ่อกับแม่เป็นเบาหวานลูกก็รู้สึกแบบว่ากลัวว่าจะเป็นเหมือนพ่อแม่ค่ะแล้วเขาก็จะบอกถึงแม้ว่าเราไม่ได้นั่งก็จริงค่ะเขาก็จะอดน้ำอดอาหารแล้วก็มาขอให้เราจอดให้ที่บ้านประทานอย่างนี้นะคะหรือว่าที่ศูนย์ที่เรามีการจัดตั้งไว้ว่าตรงนี้เป็นที่สถานีเช็คสุขภาพค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยอ่ะต่อไปฟังสวายฉีกจะฟังฟังสวายฉีกบ้างการเชิญคุณต้องสวัสดีท่านอสมทุกท่านเนาะหมอของคุณนะคะก็ผู้ติดตามจากอำเภอนะคะก็วันนี้เดี๋ยวทางสวายฉีกต้องขอจะเสริมเนาะเดี๋ยวให้หมอเป็นคนพูดเกิดไปก่อนนะคะก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะของสถานการณ์ของเราก็จะมีคนเดินทางเข้าออกก็เยอะมากเลยนะคะคือถ้าออกเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ค่อยจะกลับบ้านเท่าไหร่เนาะจะเป็นมางานศพใช่ไหมคะจะมีมางานศพส่วนใหญ่นะคะตำบลเราเดินทางเข้าออกพื้นที่ก็ยังไม่ได้มากเท่ากับพื้นที่อื่นนะคะค่ะอย่างเช่นการดำเนินงานนะคะในส่วนของเรื่องของโควิดนะคะอ่ะเป็นภาพก่อนเลยนะคะก็ทางจังหวัดนะคะหรือทางอสมเนี่ยแจ้งนะคะทางคุณหมอเนาะคุณหมอก็จะแจ้งอสมออกไปวัดไข้นะคะไปประเมินเนาะโดยมีต่อ8มีแอปนะคะต่างๆแต่ข้อเสียของแอปก็คือว่าทางตำบลเราเนี่ยคนที่เดินทางส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะเนาะพอมีโควิดที่กรุงเทพลูกหลานส่งกลับบ้านนะคะก็จะไม่ได้ลงแอปกันส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าไม่มีมือถือนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งส่วนใหญ่นะคะก็พอมาถึงแล้วนะคะเราก็จะออกสำรวจนะคะมีการตั้งจุดนะคะคัดกรองโควิดของหมู่บ้านนะคะทั้ง19หมู่บ้านนะคะโดยผู้นำชุมชนและประธานอสมแล้วก็อสมทุกท่านนะคะจะช่วยกันไปจับเปลี่ยนเลนเนาะว่าวันนี้ใครเข้ามาบ้างเข้ามาเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดินทางมาจากไหนนะคะเราก็จะแบ่งเป็นจากต่างประเทศนะคะจากกรุงเทพแล้วปฏิมณฑลแล้วก็จากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ตลาดนัดจะมีพื้นที่สีเขียวสีแดงนะคะจะมีกัก14วันบ้าง1วันบ้างนะแล้วก็อสมก็จะลงไปวัดไข้นะคะโดยมีชุดเนาะแรกๆเราจะไม่ค่อยมีชุดหรอกแต่คุณหมอจะออกไปวัด